HPM นี้ย่อมาจาก Health and Productivity Management นะครับเป็นแนวคิดในการบริหารสุขภาพของพนักงานขององค์กรเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุบัติเหตุหรือความพิการทั้งหลายนะครับเพื่อให้ลดลงนะฮะแล้วจะมีผลสะท้อนทำให้ค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพต่างๆลดลงแล้วก็มีการทำงานที่ดีขึ้นมีผลผลิตที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับเนื่องจากพนักงานปัจจุบันเนี่ยมีการเจ็บป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนี้ก็มีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุนะครับความพิการนะครับเหล่านี้เนี่ยปัญหาต่างๆของเหล่านี้ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลก็สูงขึ้นมากนะครับในแต่ละโรคนะครับโดยเฉพาะโรคเรื้อรังต่างๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีผลสะท้อนไปยังถึงองค์กรซึ่งถ้าพนักเป็นพนักงานขององค์กรองค์กรก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือรักษาพนักงานต่างๆนะครับรวมถึงการขาดงานของพนักงานที่ทำให้องค์กรต้องหาคนมาทดแทนหรือพนักงานที่เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานได้เต็มที่แต่มาทำงานนะครับองค์กรก็ต้องมีกรรมวิธีหรือว่ามีการชดเชยคนที่มาช่วยพนักงานคนนั้นเนี่ยทำงานให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนถึงตัวองค์กรด้วยนะครับทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของหลักการของ HPM นะครับประโยชน์เนี่ยนะครับ HPM เนี่ยได้ประโยชน์ทั้งตัวพนักงานและองค์กรที่ทำระบบ HPM นี้นะครับในด้านพนักงานเนี่ยนะครับพนักงานก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงดีขึ้นนะครับมีการเจ็บป่วยลดลงหยุดงานลดลงขาดงานลดลงนะครับทำงานได้ดีขึ้นจะลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของพนักงานนะครับแล้วก็นอกจากลดทางตรงแล้วลดทางอ้อมด้วยนะครับพนักงานสามารถมาทำงานได้เต็มที่หารายได้ได้เต็มที่แล้วก็ไม่เป็นภาระต่อสังครอบครัวและสังคมด้วยครับสำหรับด้านองค์กรเนี่ยองค์กรก็จะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของพนักงานที่ลดลงนะครับรวมทั้งมีผลผลิตในด้านต่างๆออกมาดีขึ้นนะครับทำให้องค์กรเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้นครับกระบวนการทำ Health and Productivity เนี่ยนะครับผมก็รวบรวมข้อมูลมา2ด้านนะครับด้านแรกเราเรียกว่า health care risk หรือว่าด้านของความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือ health care cost ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะฮะทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการเจ็บป่วยหรือจากปัญหาด้านสุขภาพของพนักงานนะครับผมขอพูดทาง health care risk ก่อนนะครับ health care risk เนี่ยนะครับเราจะดูอยู่ 3-4 ด้านนะครับด้านแรกก็คือเรื่องของปัญหาสุขภาพของพนักงานเองโดยตรงนะครับเช่นปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงนะครับปัญหาความดันโลหิตสูงนะครับด้านที่2เนี่ยคือด้านพฤติกรรมของพนักงานนะครับพนักงานมีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดโรคอย่างเช่นทานหวานจัดทานเค็มจัดไม่ออกกำลังกายนะครับหรือแม้แต่ความเสี่ยงของทางด้านอุบัติเหตุส่วนอีกด้านหนึ่งก็ได้แก่เรื่องการรับรู้ทางด้านสุขภาพตัวเองการดูแลสุขภาพตัวเองมีการรับรู้ที่ดีไหมนะครับฉีดวัคซีนไหมนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเราจะต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเราเรียกว่า health care risk เนี่ยนะครับมาจัดลำดับมาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุดในองค์กรนะครับส่วนอีกด้านนึงคือ health care cost คือปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายนะฮะเรื่องต้นทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทั้งทางตรงเช่นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนะครับค่าใช้จ่ายที่จะต้องบริษัทจะต้องเสียเงินชดเชยต่างๆนะครับจากการบาดเจ็บจากการพิการนะครับแต่มีค่าใช้จ่ายอีกแบบนึงที่เราเรียกว่าค่าใช้จ่ายทางอ้อมด้านสุขภาพคือเมื่อพนักงานเจ็บป่วยไม่สามารถจะไปทำงานได้ค่าใช้จ่ายจากการที่เกิดการหยุดงานของพนักงานนะครับที่ทำให้ productivity มันลดลงเนี่ยนะครับรวมถึงการนะครับกลับก็ไปทำงานได้สำเร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมนะครับอันนี้เราเรียกค่าใช้จ่ายทางอ้อมโดยปกติแล้วนะครับค่าใช้จ่ายทางอ้อมเนี่ยจะมีมูลค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายทางตรงซะอีกโดยที่องค์กรหนึ่งต้องวิเคราะห์ให้เห็นเด่นชัดว่ามันเป็นยังไงนะครับฉะนั้นเมื่อองค์กรสักองค์กรหนึ่งอยากจะทำ Health and Productivity Management นะครับก็จะต้องพยายามเอาข้อมูลทั้งสองฝั่งเนี้ย
มาเปรียบเทียบให้เกิด productivity ที่ดีจริงๆสำหรับองค์กรนะครับเรียกว่าดีที่สุดสำหรับองค์กรนั้นคือต้องเรียนอย่างนี้ครับในต่างประเทศเนี่ย HPM เนี่ยนะครับเขาได้ดำเนินการวิจัยการ apply ในองค์กรใหญ่ๆในโลกเนี่ยได้ประสบความสำเร็จกันมากมายแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาคราวนี้ในประเทศไทยของเราเนี่ยการมุมมองด้านการใช้จ่ายทางสุขภาพเนี่ยยังเป็นมุมมองแบบแคบคือมักจะมองว่าเงินที่เราลงทุนไปกับการใช้จ่ายทางสุขภาพเนี่ยเป็นเงินที่เป็นเงินทางด้านสวัสดิการให้กับพนักงานเท่านั้นฉะนั้นถ้าเรามองว่าเงินที่ใช้กับสุขภาพเป็นเงินสวัสดิการเงินก้อนนี้จะเป็นเงินที่โดนตัดก่อนเมื่อองค์กรมีปัญหาเพราะมันไม่เคยเห็นความเชื่อมโยงระหว่างเงินลงทุนด้านสุขภาพกับผลผลิตขององค์กรในประเทศไทยของเราถ้าจะทำให้สำเร็จจะต้องเปลี่ยนมุมมองของผู้บริหารในองค์กรใหญ่ๆหรือองค์กรขนาดกลางขนาดย่อมก็ตามนะครับจะต้องเปลี่ยนมุมมองว่าเงินที่เอาไปใช้ในการด้านสุขภาพพนักงานเป็นเงินลงทุนหรือที่เราเรียกว่าเป็น investment นะครับไม่ใช่เงินสวัสดิการฉะนั้นเมื่อเป็น investment จะต้องสามารถบอกว่า invest แล้วจะได้ผลผลิตเป็นกำไรคืนเข้ามาที่เงินลงทุนนี้เท่าไหร่ไม่ว่าองค์กรจะมีปัญหาด้านการเงินเท่าไหร่นะจะไม่สามารถถอนเงินลงทุนจากสุขภาพนี้ได้นะจะไม่มองเหมือนสวัสดิการแล้วเพราะถ้าสวัสดิการตัดทิ้งได้เงินลงทุนตัดไม่ได้เพราะมีกำไรถ้าถอนเงินนี้ไปกำไรจะลดลงนะครับจะทำยังไงจะพิสูจน์ข้อนี้นี่เป็นปัญหาในประเทศไทยคือองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นทางด้านของประเทศไทยจริงๆยังไม่มีใครทำหรือเก็บรวบรวมไว้เป็นระบบข้อมูลจะมาจากไหนข้อมูลมาจากการช่วยกันครับทุกคนทุกภาคส่วนนะครับช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับช่วยกันสนับสนุนให้มีนักวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านสาธารณสุขเข้าไปเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อสร้างข้อมูลพื้นฐานนะครับอย่างเช่นพนักงานระดับบริหารในประเทศไทย1ท่านเมื่อขาดงานจะเสียเงินจำนวนเท่าไหร่ต่อวันเมื่อเรามีข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้องค์กรไหนก็ตามที่จะเอา Health and Productivity Management ไปใช้งานเนี่ยเขาก็จะสามารถดึงข้อมูลง่ายๆเนี่ยเอาไปใช้และวิเคราะห์ได้สำเร็จนะครับเมื่อเราวิเคราะห์ได้สำเร็จในระดับองค์กรในที่สุดเราก็จะวิเคราะห์ได้สำเร็จในระดับประเทศต่อไปเราจะรู้ชัดเจนว่าเงินลงทุนด้านสุขภาพที่ลงไปสำหรับองค์กรต่างๆเนี่ยจะแปลงออกมานะครับเป็นกำไรเท่าไหร่จะทำให้แต่ละองค์กรตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการเพิ่มลดเงินลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเงินลงทุนด้านการส่งเสริมสุขภาพให้กับพนักงานนะครับอันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับประเทศไทย